ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับก็ยังอยู่ที่ถนนพระรามที่2นะครับตอนนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับจากตัวเมืองสมุทรสาครนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวจังหวัดสมุทรสาครนะมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพนะครับอัปเดตการก่อสร้างนะครับทางยกระดับถนนพระรามที่2ให้พี่น้องดูกันนะครับฝั่งขาเข้าจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับไปกรุงเทพตอนนี้รถก็เยอะนะครับรถฝั่งขาเข้าด้านซ้ายจะไปกระทุ่มแบนนะครับกระทุ่มแบนไปนู่นเลยนะครับพุทธมณฑลสาย4นครปฐมนะฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้มันจะออกไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับออกซ้ายตรงนี้จะไปทางกระทุ่มแบนนะครับส่วนสะพานด้านบนนี่จะเป็นรถที่มาจากกระทุ่มแบนเข้าสมุทรสาครพระราม2นะครับจุดนี้นะครับนี่เขาก็ทำด้านล่างเสร็จแล้วนะครับเหลือด้านบนนะเรากำลังมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพนะครับเป็นถนนที่มาจากทางใต้นะครับถนนเส้นนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพนะถนนพระรามที่2นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ดูกันให้ดูกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งขาออกและก็ฝั่งขาเข้าสำหรับคลิปนี้ก็วิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะครับภาพก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับถือว่าถนนก็ยังวิ่งได้ดีนะครับถนนก็ไม่ได้ชำรุดไม่ได้อะไรมากมายนะครับรถก็วิ่งได้นิ่มดีนะครับสมูทดีเมื่อครั้งก่อนผมเคยมานะครับช่วงนั้นฝนตกนะพอฝนตกมันท่อน้ำมันตันนะครับถนนตรงนี้ก็จะมีน้ำขังนะเพราะว่าเขาทำการก่อสร้างอยู่นะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นเซ็นทรัลนะครับห้างเซ็นทรัลมหาชัยบรรยากาศก็สลัวสลัวหน่อยนะครับเพราะว่ามีเมฆนะครับแต่ว่าอากาศข้างนอกนี่ร้อนมากเลยนะอุณหภูมิด้านนอกนี่35องศานะครับรถก็ยังวิ่งกันได้เรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็น่าจะไปชะลอตัวไปติดอยู่แถวแถวแสมดำนะครับจุดนี้เราก็ยังวิ่งกันได้เรื่อยๆนะอ
็นบรรยากาศของถนนพระราม2นะครับเดี๋ยวนี้สะพานยูเทิร์นนะครับเขาก็มีแนวกั้นนะครับสำหรับรถที่วิ่งขึ้นสะพานยูเทิร์นเร็วเกินไปนะครับอาจจะเสียหลักแล้วก็คนล่วงลงมาได้นะครับตอนนี้ก็มีตะแกรงเหล็กกั้นไว้นะถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่นะครับของถนนในไทยนะครับมีสะพานยูเทิร์นนะครับมีแนวเหล็กกั้นไว้ด้วยนะนอกจากถนนที่กว้างใหญ่นะครับขับสบายนะครับก็ยังมีความสะดวกความปลอดภัยให้เราอีกนะครับด้านหน้านี้จะเป็นมหาชัยเมืองใหม่นะถ้าออกซ้ายนี่เราจะเข้าถนนเอกชัยไปบางบอนนะครับตรงไปก็กรุงเทพบางขุนเทียนดาวขนองนะสะพานต่างระดับนะครับถนนเอกชัยตัดกับถนนพระราม2นะเอกชัยไปทางซ้ายนะครับเข้าไปทางบางบอนไปโพแจ้บางบอนนะครับจอมทองดาวขนองนะถนนเอกชัยนี่ไปถึงนู่นเลยนะครับจอมทองจุดนี้ก็ถือว่าสร้างได้เร็วเหมือนกันนะครับนี่มหาชัยเมืองใหม่นะถนนหมายเลข35นะครับตรงไปกรุงเทพมหานครรู้สึกว่ารถยังวิ่งได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะไปติดขัดแถวแสมดำนะครับนี่ก็เป็นจุดใหญ่ๆนะครับนี่ทางขึ้นลงนะครับด่านมหาชัยเมืองใหม่ที่สะพานข้ามทางรถไฟนะครับวันนี้คือวันที่24นะครับเมษายนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นช่วงสงกรานต์นะครับทุกคนก็กลับเข้ามาทำงานกันเหมือนเดิมนะผมเองก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะครับสงกรานต์ผมเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับคืนวันที่13นะถนนนี่โล่งเลยนะครับขับรถไปถึงขอนแก่นนะครับ6ชั่วโมงวันที่ผมไปนะครับถนนโล่งมากเลยวันที่กลับมาก็วันที่17นะรถก็จะเริ่มเยอะนะครับใช้เวลาวิ่งอยู่9ชั่วโมงนะจากขอนแก่นมากรุงเทพนะครับวันที่17เมษายนนะอ
รถดูถนนนะครับกับช่องบาวลินนะครับบรรยากาศถนนพระราม2นะครับฝั่งขาเข้าสมุทรสาครกรุงเทพนะครับว่ารถยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังวิ่งได้ดีอยู่สังเกตดูรถบรรทุกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับด้านหน้าก็เริ่มจะชะลอตัวกันแล้วนะครับนี่สแหมดำนะครับก็เป็นจุดเดิมนะครับจุดนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับพอมาถึงจุดนี้ทีไรนี่รถก็จะชะลอตัวแล้วก็ติดนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลตามกันไปใครที่ขับมาเร็วๆนี่ต้องสังเกตด้านหน้าด้วยนะครับรถเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมัวแต่ขับเพลินๆนะครับลืมดูก็เบรกไม่ทันก็ชนท้ายกันได้นะครับรู้สึกว่าตรงกลางนะครับตรงเกาะกลางตรงกลางก็จะเป็นร่องน้ำนะครับจะทำเป็นร่องน้ำนะคิดว่าคงจะไม่ปลูกต้นไม้นะครับถ้าปลูกต้นไม้นี่มันอาจจะทำให้ดูแลยากนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนสายหลักรถวิ่งเร็วนะครับใช้ความเร็วกันนะการที่ปลูกต้นไม้แล้วเราจะเข้าไปดูแลหรือว่ากวาดใบไม้นี่มันจะลำบากนะครับมันไม่เหมือนถนนสายรองๆนะครับกรุงเทพนะครับตรงไปแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วนะครับเขตบางขุนเทียนแขวงแสมดำนะครับนี้ก็มีรถเสียนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถเสียหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะตรงกลางเป็นร่องน้ำนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้คืนผิวจราจรนะทำเป็นร่องน้ำนะครับด้านตรงกลางนะครับแต่ว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาทำเลนขวานี่เขาทำเสร็จแล้วนะตรงนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับยังหายไป1เลนนะครับตรงนี้
็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูรถดูถนนนะครับกับช่องเบาลินนะครับถนนในประเทศไทยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับหลายๆคนก็สนใจนะครับอยากจะดูความเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวเมืองนะครับของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับใครๆก็อยากจะมาเที่ยวไทยนะยิ่งช่วงสงกรานต์นะครับคนก็มาเที่ยวเยอะนะหลายๆข่าวนะครับก็มีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างความเจริญเรื่องหรือว่าเรื่องความสะดวกของถนนหนทางนะครับแต่ละประเทศเขาก็มาเปรียบเทียบกันนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆประเทศไทยนะฝั่งขาออกนะครับวิ่งได้ดีฝั่งขาเข้าก็ติดนะครับทางคู่ขนานแล้วก็ทางด่วนด้านในนะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นช่องทางด่วนนะครับด้านในแต่ว่าไม่ใช่ทางด่วนเสียเงินนะครับเป็นช่องทางด่วนของถนนสายหลักๆนะครับก็จะมีคู่ขนานแล้วก็มีช่องทางด่วนคลิปนี้ก็จะยาวไปสักหน่อยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะนอกจากจะมีสะพานยูเทิร์นนะครับสำหรับถนนที่กว้างๆใหญ่ๆอย่างนี้แล้วนะครับก็ยังมีสะพานลอยคนข้ามนะครับนี่หาตาลินะครับสร้างมอบให้เป็นสะพานสาธารณะนะครับก็ข้ามได้ทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นใครนะครับอยากจะเดินข้ามไปข้ามมาก็ได้ตามสบายนะครับเป็นสะพานลอยสาธารณะนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนนะครับนอกจากในเมืองแล้วนะครับตามต่างจังหวัดนะถนนสายหลักๆตามต่างจังหวัดนะครับก็จะมีสะพานลอยคนข้ามนะครับทุกสายเลยนะสำหรับคนที่ข้ามไปข้ามมานะครับเดินข้ามไปจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะครับสมัยก่อนก็จะวิ่งรอจังหวะรถว่างๆแล้วก็จะวิ่งข้ามไปนะครับก็ถือว่าเสี่ยงอันตรายนะแต่ว่าสมัยนี้นะครับเขามีสะพานลอยให้คนข้ามได้หมดแล้วนะครับ